ช็ค3สถานะเราไม่ทิ้งกัน3กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนั้นนะคะล่าสุดนายรวรลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาพูดถึงกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีแดงแล้วก็กลุ่มสีเทานะคะซึ่งเผยแต่ละกลุ่มมีกี่คนแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่นะคะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะก็มีอยู่ทั้งสิ้นกว่า28ล้านคนนะคะแต่หากคนที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อนออกก็จะเหลืออยู่ 23.5 ล้านคนและมีคนที่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครองจำนวน 21.1 ล้านคนไม่ผ่านฐานข้อมูลจำนวน 1.8 ล้านคนและอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 600,000 คนนะคะในจำนวน21ล้านคนก็สามารถแบ่งคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากไวรัสโควิด-19 ได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะก็คือกลุ่มสีเขียวนะคะกลุ่มสีเขียวก็จะมีอยู่ทั้งหมด 4.2 ล้านคนกลุ่มสีเขียวก็คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 3.2 ล้านคนตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งกระทรวงการคลังก็จะมีการทยอยโอนเงินทุกวันทำการนะคะโดยคาดว่าอีก1ล้านคนก็จะได้รับเงินเยียวยาในสัปดาห์นี้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มสีเทานะคะซึ่งกลุ่มสีเทาก็จะมีอยู่ทั้งหมด 6.3 ล้านคนนะคะคนกลุ่มนี้นะคะก็คือคนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีอยู่จำนวน 4.4 ล้านคนนะคะที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วเหลืออีก 1.9 ล้านคนที่ยังไม่กรอกข้อมูลนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียวนะคะกลุ่มสีเขียวก็คือผ่านเกณฑ์นะคะหรือถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์นะคะและถ้าหากท่านถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดงท่านจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ดังนั้นหากท่านยังไม่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้รีบไปกรอกข้อมูลเพิ่มโดยด่วนเลยนะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มสีแดงนะคะซึ่งมีอยู่จำนวน 10.6 ล้านคนนะคะกลุ่มสีแดงนะคะก็คือคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งมีการแจ้งผลไปแล้วจำนวน 4.7 ล้านคนนะคะส่วนที่เหลือก็จะส่งข้อความแจ้งว่าไม่ผ่านในสัปดาห์นี้ซึ่งคนที่ไม่ผ่านก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในหัวข้อขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะการทบทวนสิทธิ์นั้นนะคะก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูสถานที่ทำงานจริงของท่านนะคะแนะนำให้ท่านเตรียมข้อมูลหลักฐานการประกอบวิชาชีพไว้ให้พร้อมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ